ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Marketing Click ค่ะคิดถึงจังเลยอาจารย์โอมสวัสดีอาจารย์โอมนะคะไม่เจอนานสบายดีนะคะสบายดีครับที่ทีมงานเขาบ่นว่าคุณยูไม่น่ากลับมาเร็วก็ไปทำข่าวที่สิงคโปร์มาเลยหยิบจริงๆหยิบเศษข่าวให้เราได้สีไปดูเอ็กซิบิชันนึงที่ชื่อว่า AdTechเป็นงานเป็นงานที่รวมสุดยอดพวกเอ็กซิบิเตอร์ที่จัดเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับพวกดิจิตอลแบบเป็นงานใหญ่เลยวันนี้ก็เลยเอามาฝากคือเขาจัดปีละครั้งเหรอครับใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งเป็นปี2013ปีหน้าก็เป็นปี2014ใช่ไหมครับใช่แล้วปีถัดไปก็เป็นปี2016ใช่เราจะพูดให้จบปีเลยไหมเอาช่วงแรกวันนี้ข่าวมาฝากคุณยูแล้วก็คุณผู้ชมนะครับจัดรายการเองจัดรายการเองแล้วเดี๋ยวข่าวแรกข่าวแรกข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวของคุณทรีไอ้ทรูเขาทำไรครับเขาบอกว่าเขามี 4G นะคุณเดี๋ยวผมอ่านข่าวก่อนนิดนึงนะคือทรูเนี่ยเอาเรื่อง 4G ก่อนใช่ไหมฮะคือตอนนี้ทรูเนี่ยเขาก็แบบว่าเก่งไงชาวบ้านเขาเปิดตัว 3G ปุ๊บนะแกขอ4เลยคุณยูเคยใช้ยัง 4G ยัง 3G ยังไม่เคยใช้เลยค่ะรีบอัปเกรดซะเร็วมากนะครับที่ 4G อยู่ที่พารากอนนู่นเราอยู่บางนาเราไม่ได้ใช้ แล้วอันนี้ก่อนอันนี้ข่าวเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ True Move Edge ต้องออกเสียงไงครับ Edge นะครับรู้จัก Line Play ไหมค่ะLINE Play มันจะเป็นพวกเกมพวกอะไรเงี้ยครับทีนี้ทาง True Move Edge เนี่ยเขาก็ไปจับมือกับ LINE Play ซึ่งสังเกตว่าตอนนี้ไลน์เนี่ยอะไรที่มันเป็นสติ๊กเกอร์ที่มันขาลงแล้วคุณยูไม่ค่อยมีใครอยากเอามาเป็นเกมดีกว่าใช่ครับแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณบอยปกรณ์คุณบอยเนี่ยเขาเป็นเพื่อนคุณยูใช่ไหมเนี้ยแต่คุณบอยไม่รู้จักยูนะคะแล้วเป็นเพื่อนกันยังไงแล้วไงต่ออะไรต่อโอเคเขาก็ไปทำเป็นเกมคุณยูก็คือเอาคาแรคเตอร์ของคุณบอยที่แบบมีหนวดเงี้ยใช่ไหมครับเห็นไหมครับคุณบอยนี่ต้องมีหนวดแล้วต้องกินเกียร์นิดนึงใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์คุณบอยแล้วเขาก็เอาคุณบอยไปทำเป็นคาแรคเตอร์ในเกมไลน์เพลย์แล้วก็ดิสเพลย์ลาร์ดเนี่ยที่เราเห็นในรูปนี้ครับเห็นไหมครับแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นคนเล่นเป็นคาแรคเตอร์ก็สามารถจะคอนโทรลคุณบอยเนี่ยไปซื้อกาแฟหรอคะนี่คือจำลองเป็นทรูช็อปไงนี่คือมันสามารถสร้างแบรนด์ awareness ได้เลยนี่แหละที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าประเด็นคืออันนี้เขาเรียกว่าค่อยๆ engage แบรนด์ไปเรื่อยๆแบบเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเนียนๆแบบให้ลูกค้า experience แบรนด์ได้อะไรเงี้ยนะคะผมเพิ่งอ่านหนังสือ marketing เล่มหนึ่งนะครับอันนี้ป่ะคะเล่มนี้อันนี้ไม่ใช่ที่เขียนไว้อันนี้ขายตอนท้ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ย market share ของคนที่เป็น 3G provider ตอนนี้ True เป็นอันดับ1อยู่จริงวะผมเคยโม้ป่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์โอบอกว่าคุณบอยปกรณ์เนี่ยหล่อแบบจับต้องได้ครับผมคล้ายๆผมอะไรเงี้ยอาจารย์โอมหล่อแบบจับต้องไม่ได้เลยหล่อล่องหนหล่อมากทีนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ไลน์เพย์มันจะเป็นกระแสเหมือนไลน์สติ๊กเกอร์ไหมค่ะนะครับแต่มันจะทำยากกว่าเดิมนิดนึงต้องทำเกมอ่ะยุ่งยากอ่ะมันแล้วมันต้องเสียเงินเยอะด้วยไหมคะแพงกว่าเดิมอีกคราวนี้ผมดูราคาแล้วผมตาโตกันเลยครับหรอคะเอาเขาบอกให้ติดข่าวนะครับโอเคข่าวที่2ครับคุณยูยังไม่ได้อัปเกรดใช่ไหมครับไปต่างประเทศบ่อยคือกดรีจิสต์แล้วแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเขาบอกรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บรีจิสต์ชาตินี้เนี่ยจะได้ใช้ประมาณชาติหน้า รู้มุกแล้ว คืออย่างนี้ครับข่าวมันอย่างนี้ยังไงคะถ้าคุณยูไปต่างประเทศบ่อยๆก็แสดงว่าจะมีบริการหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยๆคือ data roaming ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนะฮะ data roaming ค่ะอะไรอย่างนั้นนะครับก็ทำไมเวลาคุณไปประเทศบ้านเขาเนี่ยคุณก็หยิบเบอร์ของเราเนี่ยไปใช้ได้เลยนี่คือการทำ roaming แล้วคุณยายกับคุณตาคนนี้เขาตกใจอะไรแกตาเหลือกไงครับคือแกใช้ 3G ตามข่าวนี่คือพระเจ้าจอดแชร์รูปนี้แกตาเหลือกคืออย่างเงี้ยค่าบริการมันทะลุหน้าที่ละ70กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยประเด็นมันคืออย่างนี้ครับประเด็นมันคือว่าไอ้ 3G เนี่ยยังไม่มีระบบที่สามารถทำให้การ data roaming เนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือภาพไหมครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณอยู่ไปประเทศไหนเนี่ยมันจะถูกชาร์จค่าบริการของประเทศนั้นไปโดยอัตโนมัติมันไม่มีมาบอกแล้วก่อนเงี้ยสมมติว่าถ้าคุณอยู่จะไปสิงคโปร์เงี้ยคุณอยู่ต้องมีแพ็กเกจที่แบบว่ามันสำหรับการไปแบบนั้นโดยเฉพาะในภาพไหมครับฉะนั้นมันก็จะไม่ตาเหลือกแบบคุณยายเมื่อกี้แล้วสรุปก็คือ 3G มันจะทำให้ data roaming ถูกลงใช่ครับแต่ว่ามันต้องแบบว่าทำต้อง
ทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยต้องทำเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจออกมาก่อนซึ่งตอนนี้ทางโอเปอเรเตอร์เขายังไม่มีแพ็กเกจไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ไปสิงคโปร์คุณอยู่ก็จะเสียแพ็กเกจที่เป็นการโทรทางไกลกลับมาอะไรอย่างงี้แพงมากก็ถึงตาเหลือกเมื่อกี้ไงก็ฝากบอกเหล่าโอเปอเรเตอร์ด้วยนะคะว่าช่วยลดราคาหน่อยนึงช่วงนี้มันเป็นช่วงสุญญากาศค่ะนะครับก็ใครจะฟันทำกำไรอะไรต้องรีบอย่าไปทิ้งช่องอย่างนั้นสิกสชยังงงอยู่เอ้าเปลี่ยนข่าวว่าขอให้รีบเปลี่ยนเลยรู้จักนี่ไหมครับ ITC เตรียมประกาศงดขาย Apple คือจำได้ไหมครับที่ Apple เนี่ยมีคดีฟ้องร้องกับ Samsung ยังไม่จบอีกอะคะคือจบแล้วและคราวนี้มันเป็นกรณีที่เป็นการแบบว่าคำสั่งศาลเนี่ยถูกอนุมัติให้ใช้คือคราวที่แล้วเนี่ย Apple ก็ชนะเป็นบางส่วนถูกไหมครับบางรัฐอย่างเงี้ยครับบางประเทศ Apple ชนะแล้วว่าบางประเทศเนี่ย Apple ก็แพ้นะครับอย่างประเทศไทยที่ผมไม่แน่ใจทีนี้เนี่ยมันก็มีผลทำให้อย่าง iPhone 3GS iPhone 4G iPad รุ่น Wi-Fi iPad 2เนี่ยไม่สามารถจะใช้ได้ในบางประเทศที่ทาง ITC เขาเนี่ยเขาบอกว่าตัดสิน Apple เนี่ยละเมิดสิทธิบัตร 3G ของ Samsung จริงใช่แล้วครับแต่จริงถ้าดูดีไซน์แล้วใครเป็นคนคิดก่อนคือมันเป็นเรื่องของทางวิศวกรนะวิศวกรรมมันไม่ได้เป็นเรื่องของดีไซน์นะครับไหมครับประเด็นก็คือว่าต้องไปรื้อเครื่องดูข้างในอ่ะว่ามีการเรียนแบบจริงหรือเปล่านี่แหละสติ๊กจ็อบตายแล้วก็เป็นแบบนี้ไปกู้ชีพเครื่องของคุณคืนมาเลยแต่ผมต้องไปอ่านหนังสือสตีฟจ็อบตายแล้วไปไหนอ่านเล่มนั้นจบแล้วก็มาอ่านเล่มนี้ต่ออันนี้เล่มอะไรครับอันนี้มีชีวิตอยู่ว่าส่งท้ายไหมส่งท้ายไปได้ส่งท้ายนะครับFacebook เตรียมเพิ่มฟีเจอร์วิดีโออ๋อโอเค Instagram ใช่ไหมใช่ค่ะคุณยูนี่เยอะมากผมเห็นใน Instagram คุณยูนะครับอัปเดตระดับวินาทีวันๆไม่ได้ทำงานทำการข้าวปลาไม่กินหรอคะคุณผู้ชมคือในที่สุดเนี่ย Instagram ก็ทนไม่ไหวแล้วคุณยูคืออนุญาตให้สามารถที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโอของคุณยูสมมติว่าคุณยูกำลังแต่งหน้าละลายอยู่ก็เอากล้องมาถ่ายรูปเสร็จปุ๊บโชว์หนังหน้าตัวเองเป็นวิดีโอเวอร์ชั่นขึ้นเลยเป็นคืออินสตาแกรมปกติเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเคยเล่นก็มีแค่แต่งฟิลเตอร์นั่นคือฟีเจอร์ที่อัปเดตสดถูกแต่ตอนนี้เป็นวิดีโอเลยทีนี้คำถามก็คือว่าเรายังจะแต่งหน้าวิดีโอได้อยู่ไหมมันจะสยองขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าเราหน้าสดเนี่ยนี่เขามีฟิลเตอร์เป็นวิดีโอด้วยหรออ๋อถ้ามีฟิลเตอร์เป็นวิดีโอนี้ก็โอเคนี่ค่ะเขาบอกว่าสามารถแชร์คลิปสั้นๆนะคะคุณผู้ชมไม่ยาวหรอกกี่นาที6ถึง10วินาทีเท่านั้นเองไม่ยาวให้หวัดดีหมดเวลาประมาณนั้นนะคะคือมันเยอะกว่านี้คงไม่ได้เพราะว่าคงเซิร์ฟเวอร์เต็มก่อนอะไรเงี้ยครับจะลองใช้ดูยังคุณยูลองใช้ดูยังตอนนี้เวลาเราก็หมดแล้วนะปะเบรกก่อนนะฮะกลับมาช่วงที่2กับ Click on Cap เออเดี๋ยวเจอกันค่ะแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of You ผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนผมเลือกสินเชื่อธุรกิจ3เท่า3ก๊อกของ TMB นู่นครับก๊อกแรกวงเงินสูงสุด3เท่าของหลักประกันก๊อก2ให้เพิ่มทำไงดีคะต้องสั่งของด่วนเงินฉุกเฉินได้ใน3วันเบียดกันขนาดนี้เมื่อไหร่จะขยายร้านก๊อก3ให้เพิ่มอีกเพื่อขยายอยากได้3ก๊อกไม่ต้องมาที่นี่นะครับแค่ใช้ TMB เป็นประจำให้เยอะให้ฉุกเฉินให้ขยายสินเชื่อธุรกิจ3เท่า3ก๊อก TMB Make the Difference
ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะ Click on Case ค่ะอาจารย์โอมช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรามีเกมที่เราพวกแบรนด์ต่างๆเขาสร้างขึ้นมาหลายเกมเลยอาจารย์โอมมีอะไรบ้างอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่ข่าวที่เราทำไลน์เพลย์ก็มีใช่ครับแล้วว่าของ True นั่นของ True ใช่ Move Edge Azureใช่แล้วอันเนี้ยอันนี้คล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นแบรนด์อะไรนะคุณรู้จักใช่ไหมครับชื่อว่าอะไรยูนิโคค่ะก็ดังยูนิโคเป็นไทยมาได้ไม่นานเขาเป็นอะไรครับเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ายูนิโคใช่ดังมากเลยยูนิโคเขาทำแบบนี้คือเขาทำคล้ายๆ To Move Edge อ่ะคืออันเนี้ยยูนิโคเขาไปเปิดสาขาใหม่ที่เชียงใหม่เปิดสาขาใหม่เนี่ยต้องไปที่เชียงใหม่เท่านั้นถ้าไปที่ยะลาเนี่ยแล้วเสื้อจะเป็นสาขาเก่าไม่ต้องไปกับบางนานี่ก็มีก็มีด้วยเหรอไม่ต้องไปไกลถึงโน่นคืออย่างนี้ยูนิโคเขาเล่นเกมยูนิโคเขาจำลองร้านค้าของเขานะครับทำเป็นเกมขึ้นมาแล้วก็ดิสเพลย์ร้านค้าอย่างเช่นมีแผนกเสื้อผ้าแผนกกางเกงในใช่ไหมครับแผนกไม่รู้ล่ะผมไม่เคยเข้าไปนะเกมเนี่ยมันฮามากเลยคุณผู้ชมมันเป็นเกมล่าแพนด้าในร้านเขาอะคือถ้าเกิดว่าล่าได้เนี่ยจะได้วอลเชอร์จริงๆด้วยนะก็คือว่าคนก็ล็อกอินเข้ามาเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยวิ่งครับคล้ายๆนี่มันคล้ายๆแพ็กแมนเลยอะเกิดทันแพ็กแมนป่ะเกิดทันเฮ้ยรูปเดียวกันเลยนี่ถ้าอย่างนั้นอะแพ็กแมนหรืออะไรโซนิกอะไรเงี้ยจำได้คอนท่าอย่างเงี้ยเออนี่เหรอบนๆล่างๆคอนท่าไม่เหมือนนะเนี่ยครับแล้วก็เก็บทีเนี้ยพอเก็บแต้มไปเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือมันเป็นในส่วนของออนไลน์ใช่ไหมฮะพอเก็บแต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้วอยเชอร์ใช่ไหมแล้วเอาวอยเชอร์เนี่ยไปใช้ได้จริงๆไปใช้ได้จริงที่หน้าร้านเขาใช่คือมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กแบบเด็กคนรุ่นใหม่ๆอ่ะคุณดูได้ภาพไหมครับแทนที่แบบว่าจะเล่นเพียงแต่เกมอย่างเดียวแล้วไม่ยอมไปที่ร้านเนี่ยก็ต้องมีแรงเขาเรียกว่าแรงจูงใจที่จะต้องไปที่ร้านคืออยู่ดีจะมาแจกคูปองเดินแจกเชยไม่มีใครเอาแล้วเดี๋ยวนี้พ่อบอกเชยต้องเล่นเกมแล้วผมเห็นเกมมันก็เอาเกี่ยวกับในร้านเขาแล้วผมเห็นเดี๋ยวนี้ก็เขาจะไม่ค่อยลงทุนกับพิตตี้ด้วยนะค่ะก็จะเอาอะไรที่แบบว่าหน้าตาเถื่อนๆมาแจกเลยอ่ะเหรอคะที่ผมมาจากซีคอนแบบงั้นสัตว์อมก็แจกประจำเลยอย่าเอ๊ะเรามีเสียงแฝงไว้ตรงนี้ได้แคมเปญไปสบายใจแล้วก็เอาไปแลกแฮปปี้ไหมอย่างนี้น่ารักดีอ่ะก่อนหน้านี้ยูนิโคเขาก็มีแบบว่ามีเกมอันนึงนะคุณผู้ชมที่แบบว่าขึ้นรถบัสอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ให้ไปชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้ยิ่งชวนได้มากก็ยิ่งได้วอลเชอร์เขาฉลาดนะค่ะถ้าใครอยากฉลาดก็ต้องทำแบบนี้เนาะมากันที่เคสหนึ่งเคสนี้อาจารย์อมชอบมากผมชอบพรีเซนเตอร์เขาคือคุณยาย่าหญิงนั่งอยู่แถวนี้อันนี้คนละยาย่ากันยาย่าอุรัสมีอะไรใช่ป่ะไม่ใช่อีกมัวยาโอเคมัวนะคะอ่ะตัดไปดูที่จอคืออันนี้เป็นเคสของเดนทีนี่เป็นเคสประเทศไทยเดนทีนี่เป็นอะไรนะฮะเป็นลูกอมเป็นหมากไม่ใช่เป็นหมากฝรั่งเดนทีนะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับช่องปากเนี่ยคืออย่างนี้ครับเขาก็จำลองเป็นเกมอันนี้เราเรียกว่าเป็น FBML base นะสำหรับใครที่แบบเป็นนักการตลาดและอยากจะทำแบบนี้เราเรียกนี้ทีนี้เขาก็จำลองว่าคุณยาย่าเนี่ยเป็นผู้นำของวงอันนี้สมมุติว่ามีเพื่อนวงดนตรีที่จะร้องอะไรนะอาคาเปลล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คุณก็เลือกเพื่อนของคุณมาอย่างเงี้ยฮะอย่างคุณอังคณูเงี้ย คุณพึ่งครับแล้วก็ครอบเอาเฉพาะที่ปากคุณโยจะลิปซิงค์ให้ตรงครอบเฉพาะที่ปากแล้วเนี่ยพอครอบเสร็จครอบหน้าก่อนครอบหน้าก่อนจริงๆผมว่าครอบหัวทิ้งไปเลยคนนี้เนี่ยจะดีมากเลยนะคือครอบปากเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วต้องตัดหัวเลยนี่ทีนี้มันก็จะดิสเพลย์ออกมาว่าเนี่ยใช่ไหมปากมันก็จะพังงาบเคยเห็นไหมเจ๋งว่ะเจ๋งแล้วก็ไปเลือกคนอื่นมาอีกแล้วไปเลือกคนมาเรื่อยทีนี้เขาก็เลือกเพลงทีนี้พอกดเพลย์เสร็จปุ๊บเนี่ยมีเพลงให้เลือกด้วยมีเพลงให้เลือกแล้วทั้งหมดทั้งวงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องสคริปต์ไปนิดนึงค่ะเลือกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยทั้งวงเนี่ย5 4 3 2ปุ๊บมันก็จะเล่นเป็นเพลงต้องแนงลุงแนงลุงแนงลุงแนงอะไรเงี้ยครับนี่ไงนี่ไงโชว์ออนแล้วน่ะเปิดม่านขึ้นมาด้วยฮะตุ้มแดงตุ้มแดงเป็นเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้เขาเลือกเขาส่งไว้ให้เพื่อนทีนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะแคปเจอร์ตรงนี้ให้มันเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งวิดีโอเนี่ยไปให้เพื่อนที่อยู่ในลิสต์ของเราอ่ะนะฮะคือก็จะได้โปรโมทอ่ะแบรนด์เดนทีเขาได้โปรโมทผ่าน Facebook โดยไม่รู้ตัวแล้วก็แชร์คุณอาคณาก็จะแชร์ไปหาเพื่อนดูดิวงอาคาเบล่าของเรากับน้องยาย่าหญิงเอ้ยน้องยาย่าเฉยๆก็เก๋แฟนณเดชน์ใช่ไหมคนเนี้ยไม่ทราบต้องให้เขาออกมาเดี๋ยวว่าเราเชิญเขามาดิดีไหมอันนี้ดีไหมล่ะชอบไหมผ
ผมว่าก็แหวกแนวที่แบบว่าไอเดียโอเคนะคือก็อย่าคิดว่าคนไทยจะคิดอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเพราะว่าไอเดียเนี้ยมันไม่ใช่ของคนไทยเขาลอกมาจากเมืองนอกอีกทีไม่ใช่ครับผมพูดเลยอันนี้ก็คิดเองก็น่ารักนะครับน่ารักค่ะแหมวันนี้เรามีเคสเมืองไทยมาฝากหลายเคสเมืองไทยประกันชีวิตเหรอครับไม่ใช่ค่ะของคนไทยผมแอบดูแล้วก็จะได้เห็นว่าคนไทยอ่ะเริ่มมีหัวคิดแบบดิจิตอลครีเอทิวิตี้ที่ดูรายการเราไปเนี่ยไม่เสียเปล่าใช่เขาดูกันบ้างป่าวไม่ได้ดูเลยดูไปแล้วก็ขำอาจารย์โอมคนเดียวค่ะวันนี้ผมหายใจได้ข้างเดียวทำไมคะไม่สบายไปทำจมูกมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะใช่กลัวหน้าไม่หล่อดูสิเคสสุดท้ายดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวไม่จบนะฮะเคสนี้สำหรับสาวๆต้องชอบแน่ๆที่แบบไอศกรีมวัสดุนี้คืออะไรครับก็จะเป็นครีมเขาทำหลายอย่างค่ะคุณค่ะเพราะผมเห็นเนี่ยบางคนก็ใช้วัสดุในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปเช่นหัวเราะทำไมเช่นทาแขนบางคนก็ทาเล็บบางคนก็ทาเปลือกตาบางคนก็ทาลิ้นเพื่อจะฆ่าตัวตายอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเขาใช้เทคโนโลยีทาผ้าอ้อมแล้วอย่างนี้เป็นต้นเขาไปตั้งกระจกที่มันเป็นกระจกวิเศษบอกเช่นทีใครเคยเห็นไหมครับในปัตตเพนี้อันนี้เหมือนคุณไปตั้งแถวสยามสยามครับสยามนี่เป็นที่เมืองไทยนะครับเอ๊เด็กสยามเดี๋ยวนี้เหมือนเกาหลีนะก็ไปทำเกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยบางคนนี่แบบเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเนี่ยฮะก็บอกเฮ้ยกระจกนี้ก็จะพูดกับคนที่เดินผ่านไปมาเธอเสื้อแดงอ่ะอย่าลืมไปชุมนุมด้วยนะเดี๋ยวเขาก็ไปเที่ยวคนที่ตึกอีกรอบเด็กกลัวเด็กกลัวคือหมายว่าคนในตู้นี่เขาตะโกนทักเราเลยเหรอไม่ใช่ครับคือโอ้มโอ้มโอ้มอย่างเงี้ยค่ะคือกระจกเนี้ยมันเป็นเซ็นเซอร์ครับเราเรียกมันว่าแล้วมันคือเป็นเซ็นเซอร์คล้ายๆโอ้นี่สวยหมดเลยน่ารักใช่ไหมดีหมดเลยเขาเหมือนเลือกคนนะคะได้หมดเลยถ้าจะอมเดินผ่านเนี่ยเขาจะเรียกไหมเขาจะกวักไปก่อนเร็วคนอื่นจะได้มาเฮ้ยคือกระจกเนี้ยก็จะคล้ายๆมาตั้งคำถามตั้งโจทย์ให้คุณอยู่มานี่เลยหมุนตัวได้รอบนึงดิไหนลองทำนิ้วจีบดิเอาทำไรนี่ทำไรอ่ะเอานิ้วไปคลึงแขนสิดูว่าจะขนลุกกล้าวหรือเปล่าโชว์อ๋อให้ดูสิผิวดีไหมผิวหนังคุณเป็นยังไงมันสามารถเช็คสภาพผิวได้เนี่ยเราต้องทำท่าพวกนี้ด้วยค่ะบางคนเนี่ยเขาก็เอาหน้าไปส่องนะฮะแล้วก็กระจกก็บอกว่าหน้าคุณเนี่ยเหมือนหนังไก่มากเลยนะถ้ามีข้าวมันไก่ก็กินได้เลยนะครับมีหน้ามาบ้างไหมอาจารย์องค์ก็มีนะแล้วเสร็จสักพักเนี่ยเขาก็ส่งรูปปิ้นออกมาเนี่ยคุณเนี่ยได้คะแนนผิว9คะแนน8คะแนน8คะแนนนี่ไอ้คนที่ได้แต่ถ้าได้0น่ะโอ้0นี่เขาก็ไม่เอาแคปเจอร์มาชัวร์เลยคือ89นี่ระดับเทพเลยนะค่ะดูสิครับผิวดีมากดีมากแล้วทีนี้เขาก็จะเขาแจกครีมให้แซมเปิลไอ้ที่มันเป็นครีมทดลองครับค่ะโอ้โหคนนี้สวยเลยอ่ะน่ารักเลยเหรอติดต่อเลยจ้ะขอเบอร์ด้วยคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมในตู้นั้นน่ะอาจารย์โอ๋แล้วเวลามีผู้หญิงเดินผ่านที่น่ารักคุณใส่เดี่ยวคุณใส่เดี่ยวเซลล์รุ่นขนาดน่ะชัวร์เลยว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าพักก่อนใช่ไหมมีคำถามมากมายมีคำถามจริงใช่ไหมเต็มไปหมดเลยเตรียมถามจริงๆเลยนะมีคำถามจริงจากแฟนเพจผมเลยใช่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนตามด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเรามาถามคำถามจริงๆกันแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชันล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of youประกันไม่เคลมมีคืนให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 60,000 บาทต่อครั้งมันเยอะ
ให้ค่าชดเชยวันละ500บาทโอ้เยอะนะเดือนนึงก็ 15,000 แล้วนะครอบคลุมฆาตกรรมถูกลอบทำร้ายก่อการร้ายจลาจลน่าจะเหมาะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากประกันไม่เคลมมีคืนคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายสุดยอดเลยครับใจถึงค่ะได้เงินคืนนี่ดีใครไม่อยากได้เงินคืนชอบทำเลยสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร022699898ไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปทะยานไปอีกขั้นกับดีไซน์ Nissan Pulsar Road Sport Hatchback โฉมใหม่เปลี่ยนสู่สไตล์ที่โฉบเฉี่ยวพร้อมพลังจากเทคโนโลยีอัจฉริยะในเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรและ 1.8 ลิตรใหม่ Nissan Pulsar กล้าที่จะเติมสไตล์ให้ชีวิตกลับเข้าสู่อีกช่วงที่ทุกคนรอคอยมานานมากแล้วฮะเขารอกันแล้วเพราะเขาไม่อยากจะฟังที่เราเล่ากันมากละผมชอบช่วงนี้ที่สุดเลยทำไมคะเพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามรีบส่งเขามาหาเราสองคนเลยดีกว่าเพราะต่อไปเนี่ยผมอาจจะไม่มีเวลามาตอบเยอะเพราะคำถามมันเยอะมากเลยดังเป็นคนดังบอกแล้วว่าเป็นองค์ประกอบถามเถอะคำถามแรกอาจารย์โออาจารย์โอมประกอบล้มคะอยากจะทราบหน่อยว่า Apple อัปเดต iOS ใหม่เนี่ยเออได้ดูป่าว iOS อะไรแล้วอ่ะ iOS 7 7 7ละพวกที่เขียนแอปเนี่ยจะต้องพัฒนาแอปให้รองรับด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะป่ะคำถามต่อไปอธิบายหน่อยไหมไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุผลประกอบนิดนึงก็คือว่าอันนี้มันเป็นความซวยของ developer นะคือคนที่ทำโปรแกรมพวกนี้เราเรียกว่า developer งั้นพวกเรา Angry Birds ต่างๆก็ต้องรีบทำเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาอย่างเช่นหนึ่งคือ support ฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ interface นะครับที่เราเห็นเนี่ย interface คือพวกหน้าตาของปุ่มของอะไรเงี้ยฮะมันก็ใหม่เห็นไหมครับหน้าตาเหมือนกับโนเกียเลยคล้ายๆ Samsung คล้ายๆ Samsung เออมันเริ่มใกล้ก็ไปทุกทีแล้วนะคือตอนนี้กลายเป็นว่าคุณทิมคุกเนี่ยโดนชาวบ้านลอกมากไงใช่ก็เลยเออลอกชาวบ้านดูดิแล้วมีปัดทิมข้างบนแบบเหมือนกันคล้ายกันมากนี่ผมเสียศรัทธาคุณทิมคุกมากเลยนะทำไมคะคือออกมาเวอร์ชันนี้ผมบอกแล้วผมผิดหวังมากเลยนี่คือ iOS 7แล้วมันมีอะไรพิเศษคือมันโอเคแหละคือโดยรวมๆเนี่ยมันเปลี่ยนแค่อินเทอร์เฟซนะแต่ฟีเจอร์มันเนี่ยผมว่ายังไม่ได้มีอะไรแปลกพิสดารแล้วถามว่าไอ้ฟีเจอร์ที่ออกมาเนี่ยโทษนะไอ้ตัวอินเทอร์เฟซที่ออกมาเหมือน Android เลยคล้ายมากมีแต่คนบอกมีคนบอกว่าคล้าย Android นะคะแต่ว่าความทุกข์ของคนที่ทำโปรแกรมหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมกลยุทธ์ก๊อปกับเออ reward engineering เลยคือดีมั้ยก๊อปฉันใช่ไหมกูก๊อปกลับเลยถูกต้องนั่นแหละกลยุทธ์ของเขานะคะมาที่สองไหมคำถามนี้ฉีกแนวมากต้องเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ถามมาแน่นอนครับผมถ้าต้องการจ้างบุคลากรมาทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะจะต้องรับเด็กจบจากคณะอะไรดีคะอาจารย์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนี่มันกว้างมากเลยนะฮะมันเป็นได้ทั้งจริงๆเนี่ยจบแพทย์โอ้อันนี้ก็ได้ไปนิดเลยคือเข้าใจรักขนาดนั้นก็ไปเป็นแพทย์เถอะครับรายได้ก็จะดีกว่านะครับเอาเด็กที่ไหนมาดิโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเด็กที่จบการตลาดนั่นแหละนะครับก็จะมีมหาลัยดีๆนะครับหลายๆมหาลัยอย่างมอเนชั่นนะครับก็ผลิตบัณฑิตที่อยู่ในสาขานี้นะครับผมไปดูหลักสูตรมาแล้วครับก็คือเป็นหลักสูตรที่รองรับตลาดในอาชีพมัลติมีเดียที่มันเป็นดิจิตอลอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็มีลูกมีหลานก็ให้ส่งที่มอนิชั่นไปที่นี่เลยนะคะแล้วก็ได้เรียนกับอาจารย์โอมแล้วก็รับหนังสือฟรีคนหนึ่งเล่มส่วนอื่นๆสมมติถ้าเอาแบบใกล้เคียงจริงนะฮะก็อาจจะเป็นพวกเด็กนิเทศศาสตร์นี่ก็ได้ซึ่งนิเทศศาสตร์ที่สอนเรื่องเกี่ยวกับพวกออนไลน์ด้วยหรือว่าพวกมัลติมีเดียด้วยเนี่ยก็จะมีที่มอนิชั่นมันก็มีหลายที่นะคุณผู้ชมแต่ว่าคือส่วนใหญ่ไม่งั้นก็จบกราฟิกจบมัลติมีเดียคือจริงๆผมว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันใช้พื้นฐานวิชาชีพเดิมได้เพียงแต่ว่าอีตอนก่อนจบเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานดิจิตอลมาบ้างต้องอายุเท่าไหร่เพชรอะไรดีคะตอนนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยเด็กจบใหม่ที่พอเริ่มทำงานได้แล้วนะที่มีประสบการณ์มาแล้วก็อย่างอายุเท่าคุณอยู่ก็ได้ครับสัก40อะไรเงี้ยก็ทำได้เลย15 16เนี่ยก็เราลาสัก27 28อะไรเงี้ยนะมีประสบการณ์แรงค่ะคุณผู้ชมจะไม่รู้จะโต้ตอบยังไงแล้วจุกใช่ไหม
ก็คือถ้าเกิดอายุ40แล้วทำงานกับ60-70แบบอาจารย์โอมอาจจะเข้าขากันได้ดีนะคะคำถามที่3เลยคำถามต่อไปดีกว่าอะไรที่เป็นออนไลน์มาที่เรื่องที่สาวๆชอบก็คือการทำการตลาดช้อปปิ้งออนไลน์อาจารย์โอมช้อปปิ้งออนไลน์ไหมครับโอ้โหผมนี่ตัวช้อปกระจายซื้อมอเตอร์ไซค์ผ่านออนไลน์อุปกรณ์มันนะอย่างเช่นพวกซื้อจริงๆซื้อจริงครับอย่างเช่นพวกล้อแม็กอะไหล่ปอกแฮนด์ดิสเบรกจานเบรกชิลหน้าชิลแดดเอาอีกไหมหมดหมดแล้วเนี่ยจะเยอะคนนั่งซ้อนท้ายอันนี้ช็อปไม่ได้อันนี้ต้องไปหาเองที่ไหนคะแถว CDC นะครับตอนเย็นทีนี้เอามาเขาบอกว่าถ้าทำการตลาดช้อปปิ้งอยากจะทำออนไลน์เรียนแบบ Big C Lotus ใช่อย่าง Big C กับ Lotus เนี่ยเราเคยเอามาพูดในรายการกันนะครับว่าในที่สุดเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มทำหน้าร้าน e-commerceอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า e-commerce นะครับค่ะอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยครับนี่เงี้ยจะมีไอเทมอาจจะไม่ออก มีไอเทมให้เลือก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 อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สั่งซื้อไอประมาณนี้คือคำถามเขาบอกว่าต้นทุนจะแพงไหมตอบได้เลยว่าต้นทุนนี่จะแพงเลยเดี๋ยวนี้เนี่ย e-ระบบอย่างเงี้ยเราเรียกกันว่า e-ระบบ shopping cart systemไม่มีมานานเราไม่ใช่หรอใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายกันนั่นระบบเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าใครที่บอกว่ามีความรู้ความสามารถหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาพวก open source นะครับมาทำกับระบบนี้ได้อย่างเช่นโปรแกรมอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจำได้ Zen OS อย่างเงี้ยครับระบบ Joomla อย่างเงี้ยครับก็ทำได้ระบบอะไรล่า Joomla เป็นชื่อมันเป็นชื่อของ open source อย่างเงี้ยระบบเวลาเหลือเยอะอ่ะอาจารย์โอมเล่านิทานสักเรื่องเถอะก็บอก4นาทีระบบอะไรนะระบบช้อปปิ้งคาร์ทของ Open Card อย่างเงี้ยครับได้ซึ่งทุกเนี้ยฟรีหมดเลยมันแพงไหมเอาเงี้ยมันแพงไหมพวกเนี้ยฟรีเหรอพวกนี้ให้ดาวน์โหลดไปฟรีนี่แสดงว่าถ้าเกิดอาจารย์โอมอยากจะเปิดโอมซุปเปอร์มาร์เก็ตมาแข่งกับ Lotus Big C ก็ทำได้ทำได้เลยคือประเด็นเนี่ยผมว่าไอ้ตัวซิสเต็มพวกเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะครับใครๆก็ทำได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณมีความจริงจังในการจะขายแค่ไหนอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีระบบในการบริหารสต็อกไหมอันนี้เรื่องใหญ่กว่าอีกนะค่ะนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ของที่เรากำลังจะขายเนี่ยสมมติว่ามันเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายคนสั่งว่า10คนพร้อมกันเป้งเลยแล้วจะส่งให้ใครอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบบริหารจัดการสต็อกซึ่งมันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์แล้วก็แพงมากค่ะและที่สำคัญคือเรื่องขนส่งด้วยเนาะว่าเร็วแค่ไหนเรื่องโลจิสติกระบบการจัดการซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเราเนี่ยก็มีไปรษณีย์ไทยนะครับส่งถึงหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องมาดาวมาลุ้นกันค่ะมากันที่คำถามสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคำถามนี้เนี่ยเหล่านักการตลาดแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่อ่ะก็ต้องสงสัยเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะไปเน้นพวกคีย์เวิร์ดเหล่า search engine ต่างๆนะคะอยากจะให้ Google เอาคีย์เวิร์ด identity ขึ้นมาเป็น top rank ทำยังไงดีคะอันนี้เรื่องของคีย์เวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นข่าวคราวกันนะครับอย่างเช่นมีการ search คีย์เวิร์ดแล้วก็ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านได้เนี่ยจะนี่ก็จะเป็นนั่นนี่แหละครับเนี่ยเป็นเรื่องของ SEO SEM เลยทีนี้ search engine optimization คำว่าอาจารย์ยูแล้วไปเจอรูปอะไรอันนี้ก็ต้องดาวเอานะครับแต่นี่อาจจะเป็นไปไม่เป็นเลยโอมอดีตฟิตรีค่ะโผล่ขึ้นมาเป็นอะไรคะตัวประกอบลำนี้เพราะว่าคีย์เวิร์ดมันคล้ายกันมากโอมประกอบลมนะคะอย่างเงี้ยเขาคงประมาณว่าคงคล้ายๆคุณเจ๊อันคำถามที่3อ่ะคือมี product สินค้าออนไลน์อยู่แล้วไงแล้วก็อยากจะแบบว่าสมมติว่าคุณยูแบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวยูนานอย่างงี้ใช่มั้ยครับก๋วยเตี๋ยวยูนานแล้วก็อยากจะสมมติถ้าผมเสิร์ชคําว่าก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเจ๋งก๋วยเตี๋ยวจากที่บ้านหนูเองจริงอ่ะก๋วยเตี๋ยวเงี้ยฮะแล้วทําไงให้มันเจอก๋วยเตี๋ยวยูนานขึ้นเป็นอันดับที่1อันนี้เราเรียกว่า SEM คําถามคือมันจะแพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดที่คุณจะซื้ออย่างเช่นถ้าคีย์เวิร์ดทั่วๆไปเช่นก๋วยเตี๋ยวพับพึงอย่างงี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่รู้จักพับพึงมั้ยเดี๋ยวคือมันมี SEO กับ SEM ต่างกันถ้า SEO เนี่ยต้องใช้กรรมวิธีในการทำให้ติดอันดับซึ่งจะใช้เวลาทำนานต้องปั่นแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยให้เอาเร็วเนี่ยเอา SEM เลยไปซื้อคีย์เวิร์ดเลยซึ่งคีย์เวิร์ดถ้าเป็นคีย์เวิร์ดแพงๆนะครับอย่างเช่นโฮเทลไทยแลนด์โฮเทลสุขุมวิทเท่าไหร่คะรู้ไหมฮะคลิกนึงเนี่ยโฮเทลสุขุมวิทนะฮะคลิกละ200บาทโอ้แม่เจ้าคือต้อง pay per click จ่ายเป็นคลิกนะคะมีคนมาคลิกคุณเยอะแค่ไหน200บาทแต่ว่าถ้าสมมติอยู่อย่างเงี้ยอยู่เปิดบริษัทนะคะชื่อ ABC แล้วอยู่จะใช้ ABC เนี่ยอยู่ท็อปแรงค์อยู่ต้องจ่าย Google เท่าไหร่โอ้มันแล้วแต่คีย์เวิร์ดไงครับอย่างที่ผมบอกสมมติว่าถ้าบริษัท ABC ไม่ได้เป็นทำโฮเทลก็ไม่เท่าไหร่
บาท2บาท50ตังค์เงี้ยฮะน่าสนใจไหมค่ะน่าสนใจมากคุณผู้ชมที่ติดตามดูอยู่แล้วอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมจะไปเจอจันโอได้ที่ไหนสำหรับผมนะครับเข้าไปที่facebook.com แล้วก็เสิร์ชคำว่าอาจารย์โอมพิมพ์ภาษาไทยนะฮะค่ะแล้วสำหรับยูนะคะก็เข้ามาใน Facebook นะคะพิมพ์ YUU เว้นวรรค AJ ค่ะวันนี้เราเวลา2คนจ้ะหมดแล้ว ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ